วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะครับที่กำลังรับชมอยู่ณขณะนี้กับผมตั้มดักกุยาครับผมอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลกับบรรยายข่าวโรครู้กูต้องรู้วันนี้มานั่งพูดคุยกันเรื่องราวของที่มันเป็นประเด็นร้อนที่มันดังมากๆนะคือองค์ดำหรืออาจารย์หมอครับผมนะฮะแห่งนครปฐมครับผมนะฮะอยู่แถวโพมะเดือครับผมนะฮะที่มีเมียถึง8คนนะมีพระมเหสีถึง8คนพระมหวีเป๋อะไรประมาณนี้ครับผมนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าเขานั้นดูแลได้นะฮะเขาคอนโทรลได้เขาดูแลภรรยาทั้ง8คนรักใคร่ปองดองกันได้ดีนะแต่สิ่งนี้ครับผมนะก็ถูกกระแสสังคมนั้นวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างหนักผมก็ทำข่าวเข้ามาหลายครั้งแล้วครับผมนะแต่ยังไม่เป็นกระแสแต่มาเป็นกระแสตอนตลกคนหนึ่งครับผมนะได้ไปออกรายการนะฮะรายการของเขาสิ่งนี้ก็กลายเป็นกระแสดราม่าไปอย่างมากก็มีทั้งคนที่ชื่นชอบและก็คนที่ไม่ชอบนะฮะกับการที่ว่าทำไมเป็นอาจารย์แล้วทำไมถึงไม่ถือศีลนะฮะสิ่งนี้ครับผมนะฮะเรื่องราวมันก็กลายเป็นว่าไปถึงวันอยู่บำรุงสสวันอยู่บำรุงฮะสสพรรคเพื่อไทยก็ได้ออกมาซัดมาพูดถึงเรื่องนี้ว่านะฮะแฟนคลับของอาจารย์หมอกับแฟนคลับของคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยได้ทะเลาะกันอย่างหนักนะเพราะว่าคุณวันอยู่บำรุงนั้นบอกว่าไม่เชื่อว่าสิ่งนี้ว่าจะมีเมียถึง8คนแล้วก็จะคอนโทรลเมียให้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันได้นะแล้วก็ไม่เชื่อแล้วทำไมฝากถามว่าทำไมถึงใช้ว่าองค์ดำสิ่งนี้มันไม่สมควรว่าใช้องค์ดำนะฮะวันนี้ครับผมนะฮะเดี๋ยวไปชมคลิปของคุณวันอยู่บำรุงนะครับผมนะแล้วคุณวันอยู่บำรุงคลิปดังว่าอวดรวยด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยว่าอาจารย์หมอเขามีพิเศษอะไรเดี๋ยวไปชมครับผมนะผมโพสต์แล้วคนยังสงสัยผมเข้ามาด่าผมก็เยอะแยะคือ FC หลายตัวหลายคนของน้องเมีย8เนี่ยเขาเข้ามาหลายคนก็พูดจาด้วยหลักเหตุและผลนะก็ดีนะแต่บางคนพูดจาหยาบคายเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับผมก็ไม่อยากให้ FC ของผมกับ FC น้องเขาทะเลาะกันผมเลยต้องมาอธิบายเนี่ยใครจะหาว่าเกาะกระแสก็สุดแท้แต่ผมมั่นใจในตัวเองมากผมมั่นหน้ามากผมดังมานานแล้วนะครับถ้าคิดจะเกาะกระแสก็โอเคก็ดีนะครับเกาะกระแสมียอดติดตามเพิ่มมียอดไลค์เพิ่มผมก็ไม่ได้ตังค์สักบาทเท่านั้นเองทำความเข้าใจกันหน่อยแฟร์ๆกันหน่อยนะครับบางคนก็บอกว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่ไอ้คำนี้ด้วยนะไอ้คำว่าด้วยความเคารพเนี่ยแล้วคุณก็วิพากษ์วิจารณ์มาด้วยความเคารพป่านะครับนั่นแหละมึงด่ากูตลอดเลยด้วยความเคารพนะครับไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ดาวบอกด้วยความเคารพแต่เห็นต่อต้านตลอดนำความเข้าใจนะผมไม่รู้จักน้องเขาน้องเขาก็คงไม่รู้จักไอ้ผมรู้จักน้องเขาตามสื่อไม่รู้จักส่วนตัวเขาก็ไม่รู้จักผมส่วนตัวไม่เคยโกรธเคืองกันไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันไม่ได้เกลียดกันแต่ผมสงสัยน้องเขาก็เข้ามาตอบว่าของเขาไม่ขลังแต่น้องเขาเข้ามาตอบด้วยว่าเขาเนี่ยเจรจากับเมียเขาทุกคนรู้เรื่องพ่อแม่เมียพ่อตาแม่ยายรู้เรื่องก็ชื่นชมนะผมกลัวอย่างเดียวอ่ะกลัวเด็กรุ่นใหม่อ่ะเด็กวัยรุ่นนะที่ศรัทธาในตัวน้องเมีย8เนี่ยไปสักของน้องเขาเนี่ยแล้วก็เผื่อแบบนี้ไงกูจะได้มีเมตตามหานิยมเผื่อจะมีเมียเยอะอย่างน้องเมีย8เนี่ยแต่สุดท้ายเมียหลวงของคนที่ไปสักไม่เข้าใจยิงน้องที่ไปสักเรียนแบบตายทำไงก็น้องบอกเองของน้องไม่ขลังนะครับถึงน้องของขลังหรือไม่ขลังพี่ก็ไม่ไปลองของน้องหรอกนะครับความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาบริหารได้เรื่องครอบครัวแต่เขาบอกเขาบริหารได้ก็ดีใจด้วยแต่ผมติดใจอย่างเดียวทำไมเรียกตัวเองว่าองค์ดำเท่านั้นเองนะครับทำไมเรียกตัวเองว่าองค์ดำนะครับแล้วก็มีมารยาทด้วยนะครับFC ผมก็เยอะนะ FC ผมก็มีทุกระดับชั้นเหมือนกันนะตั้งแต่ขาลุยยันขารวยนะ FC ของคนก็แตกต่างกันผมไม่อยากให้ FC ต้องมาทะเลาะกันเพราะตัวผมกับน้องไม่ได้ทะเลาะกันผมแค่แสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนไทยคนไทยคนหนึ่งผมผิดอะไรผมไปกล่าวหาน้องเขาตรงไหนผมบอกผมไม่เชื่อเขาก็บอกเขาบริหารจัดการได้อ่ะโอเคผมบอกขอขายจะขายของขังกันเปล่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าผมไม่ได้บอกคอนเทนต์ด้วยสุดท้ายจะขายของวงเล็บขังหรือเปล่าจะขายของขังหรือเปล่าว่าตัวเองบริหารจัดการได้เพราะกูบูชาสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าคุณไม่ขายก็ไม่ขายก็ไม่เป็นไรผมแค่สงสัยเขาก็เข้ามาตอบแต่ผมสงสัยอย่างเดียวทำไมต้องเรียกตัวเองว่าองค์ดำทนายความดูอยู่ในนี้เป็น10คนนะฮะดูในคอมเมนต์นั้นไหนที่ก้าวล่วงผมทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับฟ้องร้องเลยนะครับนะครับฟ้องร้องเลยนะฮะก็ระหว่างผมกลับจากหัวหินคุณบอลเชิญยิ้มก็โทรมาเขาบอกว่าน้องเมีย8โทรหาบอลเชิญยิ้มเขาคงเห็นผมโพสอะสาวกเขาแฟนคลับเขาคงจะส่งกันไปดูนะผมไปดูถูกเขาผมไปด่าเขาตรงไหนยังไม่มีนะ
มาค้าส้มค่ะอันนี้หน่อยแนะนำเมนูหน่อยให้ผมทานอะไรดีอ่ะฮะมีอะไรบ้างอ่ะเอาเนี่ยอยากกินเนี่ยอยากกินอะไรแพงๆอ่ะกระแทกปากหน่อยกะเพราหมูกรอบจัดให้ นี่อะไรอ่ะแพงที่สุดของร้านแล้วก็ตอนนี้ก็คือแพงที่สุดทำไมอ่ะมันเป็นไรอ่ะแพงกว่าทองพี่ดูหมูดิหมูกรอบโอ้โหหมูกรอบเน้นๆโห้ยอันนี้นะกินของแพงแล้วแพงที่สุดพี่กินแบบนี้โต๊ะข้างๆอิจฉาปะเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าอวดรวย ที่สำคัญอร่อยด้วยปะทานให้อร่อยโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับกินของแพงก็แทกปากหน่อยหลังชมแล้วครับผมนะฮะเอาล่ะสิ่งนี้ครับผมนะพี่น้องครับสิ่งนี้ครับผมนะฮะขอบคุณคลิปนี้จากคุณวันอยู่บำรุงครับผมนะฮะสิ่งที่ท่านพูดมันก็ถูกต้องนะมันก็ถูกต้องนะมันก็ถูกต้องฮะสิ่งนี้ทำไมต้องใช้องค์ดำนะสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้สิ่งที่บอกว่ามีเมียถึง8คนเมียทุกคนรักใคร่ปองดองกันได้สิ่งนี้ไม่เชื่อว่าคอนโทรลได้แต่สิ่งนี้ผมบอกว่าเขาคอนโทรลได้จริงๆนะเขาคอนโทรลได้จริงๆนั่นเพราะอะไรครับนะเพราะอะไรนะถึงอาจารย์หมอจะบอกว่าไม่ได้เลี้ยงด้วยเงินไม่ได้ให้เงินเลยนะอยากได้แล้วทำงานกันเองถูกต้องนะอันนี้คือผมอยากจะบอกว่าถูกต้องแต่สิ่งนี้ครับผมนะผมจะอธิบายให้ฟังครับผมจะอธิบายให้ฟังผมเนี่ยนะเคยไปสัมภาษณ์เขาครั้งหนึ่งนะครับผมนานแล้วตอนที่เขายังไม่ดังเลยนะตอนที่เขายังไม่มียิมละ500เนี่ยแต่ตอนนั้นเขาก็ดังแล้วนะเขาก็มีเมียเยอะแล้วนะเขาก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปนั่งรอลงนะนะฮะรอสักยันอะไรกับเขาเนี่ยนะฮะทั้งวันกว่าจะได้สัมภาษณ์เนี่ยก็นั่งรอเป็นวันเหมือนกันนะฮะสิ่งนี้ครับผมนะฮะเขามีเมียจริงนะฮะมีเมียจริงเขาเพราะเขาว่าเพราะเขานะทำเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะเขาก็พูดจริงฮะเขาก็พูดบอกว่าเขานั้นไม่ได้สร้างความขังหรือสร้างความเชื่อถืออะไรให้กับใครมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณสักแล้วคุณลงนะแล้วคุณออกจากสำนักไปแล้วคุณไปพูดไม่ดีไปด่าเขาไปด่าพ่อล่อแม่เขาใครจะรักคุณล่ะดังนั้นคุณก็ต้องอยู่ในศีลธรรมด้วยนะฮะสิ่งนี้คือคำพูดของเขาเนี่ยก็โอเคผมก็บอกว่าโอเคนะคือเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครมาเชื่อเหมือนผู้หญิงคนนึงนั้นที่อาจารย์หมอออกมาโพสต์ครับผมนะครับอาจารย์หมอก็โพสต์ว่าผมกับคุณวันบำรุงไม่มีอะไรต่อกันไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ได้พูดคุยกันนะแต่คุณวันอยู่บนบุ้งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันนะแต่ก็รู้จักในนามชื่อเสียงแต่อาจารย์หมอบอกว่าผู้หญิงท่านนี้ด่าผมจะเสียให้หายนะด่าซะผมสำนึกไม่ทันเพราะว่าอะไรครับผู้หญิงท่านนี้บอกว่าทำไมผู้หญิงทั้ง8คนถึงต้องไปรอความรักจากผู้ชายคนเดียวนะฮะมันเป็นเพราะอะไรนะฮะแล้วบอกว่าตนเองนั้นมีของขังตนเองมีของดีแล้วทำไมเป็นอาจารย์คนแล้วทำไมถึงไม่ถือศีลนะฮะถึงไม่ทำไมไม่ถือศีลนะขนาดผัวเขาทั้งหล่อทั้งหน้าตาดีนะฮะเขายังมีเมียแค่คนเดียวนะฮะแล้วหน้าตาอาจารย์หมอก็ไม่ได้หล่อนะฮะไม่ได้หล่อไม่ได้หำใหญ่หำยาวอะไรขนาดนั้นทำไมผู้หญิงเหล่านี้ถึงเสียเกียรติถึงต้องไปรอความรักจากผู้ชายคนหนึ่งต้องรอผู้ชายคนนี้มาหาวันไหนต่อวันไหนต่อคิวเรียงคิวกันแบบนี้สิ่งนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนฮะสิ่งนี้ผมอยากจะบอกว่ามันเรื่องของเขานะครับมันเรื่องของเขาเขามีเขาอาจจะสร้างมาด้วยกันมาก็ได้ครับผมนะมันเรื่องของเขาผมบอกตรงๆว่ามันคือเรื่องของเขาเขาดูแลของเขาได้เขาบริหารในครอบครัวของเขาได้ดังนั้นก็ช่างของเขาเถอะครับช่างเขาดังนั้นจะไปว่าเขาไปอะไรเขาทำไมเขาไม่ฟ้องเอาก็บุญแล้วนะครับเขาไม่ฟ้องเอาก็บุญแล้วนะฮะอาจารย์หมอก็ได้บอกว่าเขาไม่บอกอุตริตัวเองว่าเขานั้นมีของขังนะฮะเขาไม่เคยพูดเลยว่าเขามีของขังแล้วผมก็ไปสัมภาษณ์เขาเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีของขังแต่สิ่งนี้เขาก็บอกว่าเขานับถือองค์ดำนะฮะนับถือพระอาจารย์อะไรของเขาครับผมนะฮะนี่แหละครับผมนะฮะแต่เขาก็ยืนยันว่าเขานั่นจะต้องมีอีกจนถึงโหลให้ได้สิ่งนี้มันก็แล้วแต่ความเชื่อฮะแต่ถามว่าทำไมผู้หญิงทั้ง8เนี่ยถึงยอมอาจารย์หมอผมอยากจะบอกว่าถึงแม้อาจารย์หมอจะบอกว่าไม่ได้เลี้ยงพวกเงินนะฮะแต่สิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ผมอยากจะบอกว่าผู้หญิงที่เขาก็มีความรักของเขาด้วยแล้วเขาก็ชื่นชมเนี่ยนะแล้วอีกอย่างนึงเขาก็การที่ได้เป็นเบียร์อาจารย์หมอก็ดังด้วยนะครับเพราะมี FC นะฮะติดตามซ้อ1ซ้อ2ซ้อ3ซ้อ4ซ้อ5ซ้อ6ซ้อ7ซ้อ8นะมี FC แล้วบรรดาเมียต่างๆก็ช่วยกันทำมาหากินโดยการที่ว่าบางคนนั้นนะแต่ละคนนั้นก็จะมีหน้าที่โดยการที่ว่าทำเกี่ยวกับกำไรบ้างแหวนบ้างนะฮะเกี่ยวกับเมตตามหานิยมทุกอย่างนะต่างหูอะไรทุกอย่างนะก็เป็นเครื่องรางของขลังนะฮะก็เอามาขายได้นะเอามาให้บูชาไม่ใช่มาขายเอาบูชานะฮะแฟนคลับต่างๆก็เข้าไปติดตามนะฮะ
เมียของอาจารย์มอแต่ละคนใครไปเป็นเมียเนี่ยก็มีคนติดตามถึงเป็นแสนคนนะฮะก็ได้ชื่อเสียงด้วยฮะก็ได้ชื่อเสียงด้วยก็ได้เงินด้วยนะแต่ถามว่าเรื่องมีเพศสัมพันธ์เรื่องอะไรกันเนี่ยอาจารย์มอเคยบอกแล้วว่าเขาก็ไม่ได้ไปอะไรทุกวันทุกวันจนจนพังจนเสียโฉมบ้าหมกมุ่นอะไรขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่นะฮะสิ่งนี้ก็ดูกันไปครับผมนะฮะเพราะว่าเขาดูแลของเขาได้ดังนั้นอย่าไปเสือกนะครับอย่าไปเสือกเลยนะฮะไอคนที่เข้าไปด่าเขาเนี่ยระวังเขาจะฟ้องเอานะฮะเขาดูแลได้กับเรื่องของเขานะเงินของเขาเขาก็ไม่ได้เป็นเดือดร้อนทำให้ครอบครัวของคนที่ด่าเขาเนี่ยไปเดือดร้อนซะที่ไหนแล้วเขาถามว่าลองพูดมาซิว่าเขามีเมีย8คนเนี่ยนะฮะมันทำอะไรให้เดือดร้อนกับครอบครัวของคุณหรือเปล่าถ้าเดือดร้อนบอกมาเขาจะไปขอโทษนะเขาก็ทำถูกต้องก็คือเมียทั้ง8คนเขาออกหน้าออกตาแล้วก็เขาก็ไปขอกับพ่อแม่ของผู้หญิงหมดแล้วในเมื่อทุกอย่างเขายินยอมกันดังนั้นก็ต้องปล่อยเขานะครับนะฮะมันคือวิถีความรักของเขาที่เขาอาจจะทำบุญร่วมกันมาครับผมจิ้มสปาร์ตจอครับปรากฏชมมิตรตาแล้วกดนี้ให้จิ้มสปาร์ตจอกดติดตามตำหนักกว่ายาครับสวัสดีครับ